สัปดาห์นี้เราทำการบ้านในหุ้นของ r s นะคะเพราะว่ามีโจทย์ในเรื่องการปรับโครงสร้างทางธุรกิจมีการสปรินต์ออฟบริษัทลูกมีการถแถลงข่าวเรื่องของแผนการเติบโตในอนาคตล้วก็บอกว่า3ปีจากนี้ไปในมา r k เก็ตแคปจะ1แสนล้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอย้อนกลับไปดูมาเก็ตแคปเปัจจุบันอยู่ที่1 7 คำถามคือเออเราในฐานะนักลงทุนเราจะคาดการณ์กันจากหมื่นเจ็ดไปถึงแสนล้านได้ไหมงบการเงินบอกอะไรกับเราในส่วนนี้ได้บ้างหรือเปล่าพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์เอิร์นสุริยะฉายค่ะอาจารย์เอิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยครับค่ะมาดูกันที่แผนธุรกิจอาจารย์เอิร์นเราบอกว่าเราดูงบอ่ะงบมันจบไปละ ต่ e <t ask> เราอยากรู้ว่าในอนาคตเขาวางแผนอะไรแล้วมันจะตอบโจทย์ในการที่เราซื้อแล้วถือไหมพอไปเจอตัวเลขแสนล้านในในสามปีจากนี้ไปของ RS สิ่งที่เราต้องทำกันบ้างแต่เราดูยังไงคะอาจารเอิญก็สำหรับ RS นะที่เขาวางตั้งเป้าไว้สามปีนี้แสนล้านเนี่ยก็คือต้องไปฟังจากทางเฮียฮอก็คือผู้บริหารเขานะครับว่าเขามีวิสัยทัศน์และแนวทางอย่างไรนะครับ ก็ S 1> <S 1> ううจริงๆแล้วการที่บริษัทจะตั้งเป้าก้าวกระโดดขนาดนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทนี้จะทานะครับก็คือเคยมีบริษัทอื่นๆเนี่ยที่เคยตั้งเป้าแบบนี้อย่างเช่นตัวอย่างของกลุ่มทางเจมาร์ Mart. ด้วยหลักการของการที่จะตั้งเป้าแบบก้าวกระโดดขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการปั้นบริษัทลูกแล้วก็สปินออฟออกมาลิสต์ในตลาดคราวนี้เนี่ยพอเราลิสต์ในตลาดเสร,ร็จปุ๊บเนี่ยรวมๆเอาทั้งมาเก็ตแคปทั้งแม่และลูกรวมกันเนี่ยเขาก็มีความตั้งเป้าว ก็ถือว่าบริษัทลูกๆเขาเนี่ยก็พาไปได้ได้โอเคอยู่เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าการปั้นบริษัทลูกและการได้ค่อย IPO เนี่ยมันก็มีเรื่องของการเตรียมการการเตรียมตัวในการที่จะเตรียมบริษัทเข้า IPO <_ S 2> คราวนี้ IS เนี่ยนะครับ,รบเขาก็จะมาในมุมมองคล้ายๆกันก็คือว่า IS เนี่ยเขาก็จะแบ่งก,กลุ่มธุรกิจนะเป็นหกกลุ่มธุรกิจย่อยนะครับแล้วก็จะพยายามค่อยๆที่จะเอามาลิสต์ในตลาดนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งที่เตรียมตัวใกใล้จะลิสเซลก็คือกลุ่มหนึ่งของทางเชิด นะอาจจะเคยได้ยินบ้างนะเชดเนี่ยก็คือคล้ายๆเป็นบริหารจัดการหนี้คือคล้ายๆแบบทวงหนี้เก็บหนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ยเชดเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่น่าจะเ,ออเข้ามาเป็นตัวแรกในบรรดาหกตัวที่เขาจะมีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูจะได้แบบพอเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะนะก็สําหรับเฮียเขาก็ตั้งเป้าว่าหกสามปีแสนล้านนะสามปีแสนล้านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมไม่น่าจะผมแชร์ผิดเปล่า เออ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคเห็นเห็นแชบผมไหมเอ่ยเห็นแล้วค่ะอ่าโอเคนะครับอ่านะครับสําหรับเอ่อ ไอเอสนะครับก็สามปีมาเก็ตแบแตะแสนล้านพร้อมส่งห้าธุรกิจเข้าตลาดทุนคือตอนนี้เนี่ยเขามียานแม่อยู่แล้วที่อยู่ในตลาดทุนนะคือไอเอสแต่ตอนนี้มาเก็ตแค p เพราะแค่หมื่นเจ็ดเราคงไม่ได้หวังว่าไอเอสเนี่ยจะมาเก็ตแค p ไปแสนล้านนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายความว่าคือเอาลูกๆทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันแล้วได้ประมาณแสนล้านนะครับแต่จริงๆแล้วลูกของเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกเขาเนี่ยคือเขาต้องไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมเขาอาจจะใช้ power ของคนอื่นเนี่ยเอามารวมนะครับเอามารวมก็เลยทําให้ถึงแสนล้านได้ นะครับคราวนี้เรามาดูก่อนว่า6ธุรกิจที่เขาจะแบ่งไปมีอะไรบ้างนะฮะหธุรกิจที่เขาจะแบ่งไปนะครับอ่ะโอเคนะครับธุรกิจแรกที่เขาจะไปเขาก็จะแบ่งเนี้ยก็คือจะมีมัลติมีเดียมิวสิกส์ไลฟ์เวลส์คอนเน็กชัเพออแล้วก็ออ l a ไลแอน c ์นะครับอ่าเดี๋ยวไล่ไปในตัวมีอะไรบ้างธุรกิจมีเดียเนี่ยครับก็คือเป็นธุรกิจดั้งเดิมที่เป็นของเขานะฮะก็เป็นธุรกิจที่เขาจะมีไม่ว่าจะเป็นช่องช่องแปด นะที่เขามีอยู่นะคู่ FM นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่องที่เลตติ้งโอเคแล้วก็เอ่อ FM ของเขา FM ของเขาเนี่ยช่องสารีวิวคอนี่ก็ถือว่าเป็นช่องที่ันดับต้นๆนะครับอ่าแล้วก็มีไอเอสซิมูสิต่างๆพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นมัลติมีเดียที่เขามีอยู่เดิมนะครับก็คือธุรกิจเดิมของไอเอสนะครับแล้วก็ธุรกิจถัดมาคือธุรกิจเพลงซึ่งเขาก็ค่อนข้างทิ้งไปนานเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะกลับมาทําใหม่ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะกลุ่มศิลปินของไอเอสเนี่ยเขามีเสน่ห์นะ เออ90นะฮะก็คือยุคเราๆตอนเด็กๆเนาะเราก็คงจําได้ไม่รู้ทําไมว่ายุค90เป็นยุคที่มีมนต์ขังเป็นยุคที่สามารถที่จะกลับเอามาทําใหม่ได้เพราะว่ายุคตอนนั้นเรายังเด็กใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยมีตังในการซื้อ,อสินค้าเขาเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มโตขึ้นแล้วแล้วเ,เริ่มมี power ในการที่จะเออไปสเปนเงินกับเขาได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือเขาก็ถือว่า ผมก็มองว่าคือการที่เขาจับเซมบิชเ,เก่าๆเขาเนี่ยเอามาทําใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเกิดเราดูในภาพเนี่ยอาจจะคุ้นๆว่าไอ้บางจักบางท่านเนี่ยเรารู้จักนะครับ mm hmm. แต่เด็กรุ่นใหม่ผมไม่แน่ใจว่ารู้จักหรือเปล่า <c oughs> แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขา ถ้าเกิดว่าเขากลับมาทําใหม่เนี่ยผมมองว่าเอออันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่ายุค90ตอนนั้นเนี่ยป่านนี้ก็เป็นลุงเป็นป้ากันหมดแล้วแหละก็ถือว่ามีกําลังซื้อและคราวนี้ก็เออกลับมาทําดูซิว่าเออน่าจะเป็นอีกเออน่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่โอเคนะครับแล้วก็จะมีอันนึงก็คือว่าก็จะมีศิลปินหน้าใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องเาติดตามแต่พี่งแต่ว่าตัวนี้อิมแพกผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าก็ยังอยู่คล้ายคี้ทางเลือกเอะ คราวนี้มาอีกธุรกิจหนึ่งที่เขาทำทำมาทำมาสักพักแล้วแล้วก็ถือว่าก็ได้ห้างโอเคเลยก็คือธุรกิจไลท์เวลส์นะครับก็เป็นประกอบด้วยธุรกิจของ r s m a l l และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาทําขึ้นมานะครับผมก็มองว่าก็ถือว่าพวกพวกนี้ก็โอเคนะพวกคอลลาเจนต่างๆเนี่ยที่เขาขายขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ยัองข้างดีคือผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็คือทําให้ r s เ่ะพลิกฟื้นขึ้นมา นะครับจากที่เป็นมีเดียต่างๆไม่ว่าจะมีหลายๆเจ้าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือเจ้าใหญ่ๆที่เคยอยู่เนี้ยก็องบการเงินก็ไม่ค่อยดีประสบผลขาดทุนแต่ IS เนี่ยก็คือถือว่าทําตรงนี้ขึ้นมาทําให้บริษัทเนี่ยพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของทางเฮียที่เขาคาว่าค่อนข้างดีอันนี้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคก็ถ้าทําดีๆหน่อยก็ทางสร้างยอดขายบริษัทได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีโปรดักชั่นเปียนโปรดักชั่นเปียนหมายความอะไร ดังติดแล้วฮิตแล้วก็ขายได้ค่อนข้างนานเออถ้าเกิดว่ามีผลิตแชมเปี้ยนตรงนี้จะทําให้ฝั่งนี้นะครับกลับมามีรายได้เยอะขึ้นถัดมาธุรกิจ Connect ไอเอ n กซ์คอนเนกเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงเอออันนี้ก็ถือว่าพอมีพอมีได้ลุ้นหน่อยนะพอมีได้ลุ้นหน่อยเพียงแต่ว่าไอตรงตรงัวนี้อาจจะดักค่อนข้างทํายากนิดนึงนะครับถัดมาธุรกิจเพจอเพจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในเทรนเลยนะเพราะว่าตอนนี้คนก็เลี้ยงสัตว์เยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยก็คือว่า ถ้าตัวนี้จับดีๆนะก็ถือว่ามีการเติบโตสูงแต่ผมก็มองว่าธุรกิจเพชรอลเนี่ยอาจจะมีคู่แข่งที่สูงเช่นในการเพราะว่าหลายๆเจ้าเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่าธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างบูมในสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปตามห้างต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละห้างเนี่ยมีร้านเพชรช็อปอ่ะที่ใหญ่และอลังการมากนะครับเนี่ยกระดังในการที่ไอซ์เนี่ยก็จะอยู่ในตัวนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าก็มองวิสัยทัศน์ที่โอเคนะเพียงแต่ว่าก็ต้้อออองงงงงดููว่่่่่่าาตไไปปในนนนนนคคคเเเียแขรรืะะ็บบั มันมานะครับก็เออยันหนึ่งก็คืออ l ไรอ n c นะฮะธุรกิจใหม่ๆที่เขาการลงทุนที่เพื่งไป M&A JV ต่างๆนะครับคราวนี้มาดูปีแรกที่เขาจะให้เขาให้เวลา3ปีห0 0 0ล้านใช่ไหมอ่ะคราวนี้มาดูปีแรกก่อนคือปี 2, อาที่เราจะเจอกันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายอดขายนะห้าพันล้านนะครับอ่าบิเลียนนะครับห้ดนะครับเออดังนั้นเนี่ยก็คือว่า เขาก็ให้ทาเกตนะ n น็ตมาร์จิ้ที่สิบเอ็ดถึงสิบาเปอร์เซ็นตนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาตัวเลขห้าพันล้านไ,ไปกดสิบสองเปอร์เซ็นกลางๆแล้วกันมันก็จะได้ประมาณหกร้อยหกสิบล้านนะครับแล้วเราก็ไปคูณ PE ที่ควรจะเป็นของหุ้นเขานะครับดังนั้นเนี่ยก็ PE สักยี่สิบยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยเราก็ลองคูณเอาสักสามสิบได้ตีเผื่อๆไปหน่อยนะครับมันก็จะได้ market cap ประมาณสักหมื่นปลาย,ลาย,ลายเกือบสองหมื่นของ RS นะดังนั้นเนี่ยเราก็จะพอทราบครา่าวๆว่าเออประมาณนี้แต่จริงๆแแลล้วกยุทธ์ของสนล้าานนเเี่ยคือจะพยยาามเน้นลูก สปินออฟออกไปคราวนี้ตัวแรกที่จะไปก็คือเชษนะ,ะเชษก็ถือว่าพอพอมีหวังนะดังนั้นเนี่ยก็จะได้มีสักหมื่นสองหมื่นล้านเข้ามานะครับก็คือสมมติเราเป็นตัวเลขกมกอมะไอเอสตัวหนึ่งไอเอสประมาณต้อสองหมื่นล้านเชษดก็ต้องสองหมื่นล้านไอตัวนเ,เนี้ยเชษเนี่ยถือว่าเป็นไปได้สูงสุดแล้วเพราะว่าใกล้ใจ IPO แต่สำหรับผมที่จะมองว่าตัวอื่นเนี่ยอีกบรรดาอีกบรรดาสักห้าตัวของเขาส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่าสามปีเนี่ยอาจจะอาจจะเร็วอาจจะเร็วไปหน่อยนึง นะอาจจะเร็วไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าการที่จะ IPO ของบริษัทลูกๆได้เนี่ยผมมองว่าต้องแต่งตัวค่อนข้างนานมากนะครับดังนั้นเนี่ยคือกว่าจะมาเก็ตแคปแสนล้านในสามปีถามว่าแสนล้านมีโอกาสไปได้ไหมผมก็บอกว่ามันพอมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่อาจจะอาจจะสามปีเนี่ยถือว่าถือว่าต้องลุ้นมากๆเพราะว่าอาจจะเร็วอาจจะเร็วอาจจะเร็วแบบเร็วไปนะผมมองว่ามันอาจต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงของแผนของเฮียเขาก็คือว่าเออแผนการสปรินออฟเนี่ยที่อาจจะไม่เป็นไปตามคาด รจริงๆแล้วการที่จะสปริน f ออฟเนี่ยเราสามารถไปเช็คในในเว็บตลาดหลักทรัพย์ได้ว่าเออจะมีบริษัทไหนที่จะ IPO บ้างซึ่งส่วนตัวผมก็ยังไม่ยังไม่ได้เห็นแววของบริษัทลูกอื่นๆเลยอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มตั้งด้วยซ้ำนะเพิ่งเริ่มเริ่มทำวิเศษนี้ด้วยซ้ำน,นะฮะดังนั้น,นผมก็มองว่า สาปีอาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็อะไรเกิดขึ้นได้ต้องลองดูว่าเฮียจะมีพลังภายในอะไรทาให้แบบมันถึงสามเอ่อถึงถึงแสนล้านได้ตอนนี้กใกล้ดูกราฟราคา RS หนึ่งนะ,ะครับอันนี้กราฟนี่คือกราฟมันเลยนะผมไม่ค่อยได้เปิดกราฟมันให้ดูเท่าไหร่จะสังเกตว่าเทรนของ RS เนี่ยก็ขึ้นขึ้นสูงลงขึ้นสูงลงสุดจริงๆนะฮะแต่จริงว่าก็เป็นแทนก็เป็นเทรนขาขึ้นในะระยะยาวได้นะครับก็สรุปประเด็นของทาง RS คือผมมองว่าถือว่าน่าสนใจแหละเพียงแต่ว่า3ปีเนี่ยก็ถือว่า ถ้าทําได้นี่ก็ถือว่าเก่งมากเก่งแบบเก่งแบบสุดๆเลยจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีตัวหนึ่งที่อุ่นใจได้ทําได้แน่ๆคือเชตเนี่ยเตรียมตัว IPO แล้วใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่จะเอิร์นให้ฟังแต่ว่าจันเอิร์นพูดอยู่ประโยคนึงน่าสนใจคือ PE ที่มาะสมงองอ s อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเอาเอา EPS คูณ PE ก็จะได้ราคาที่เราคาดหวังไว้ได้แต่ว่าพอเราไปเปิดในเว็บของตลาดหลักทรัพย์จันเอิร์นตัวเลข PE ที่เราเห็นในเว็บของตลาดหลักทรัพย์มันกลายเป็นสอง เพราะว่าที่เราเห็น200เท่าของ I อเเนี่ยก็แปลว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะมีบางไตมาสที่ขาดทุนหรือว่ากําไรมันน้อยก็เลยทําให้กําไรที่รวมในของ I s เนี่ยเขายังน้อยอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวเลขตรงๆไปคิดเนี่ยก็เลยพีมันเลยกระดูกระโดดไปเยอะแังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติเราคิดถึงตัวเนื้อของธุรกิจเนี่ยอาจจะได้สัก20ถึงอ่าถ้าเกิดตึงๆหน่อยก็สัก30หน่อยก็ได้อ่าถ้าเกิดว่าสมมติมีการเติบโตอาจจะสูงกว่านั้นหน่อยก็ได้แล้วแต่ว่าเออเราให้มูลให้มูลค่าของไ นะครับก็ถ้าเกิดเรามองถึงการเติบโต,ตสูงๆได้เนี่ยก็ปีสักสาผมว่าก็พอพอได้อยู่นะอ,อพอได้พี่แต่ว่าก็ต้องรุ้นอะ่ะบริษัทลูกที่เขาจะ IPO อ่ะเป็นยังไงบ้างนะแต่ส่วนตัวผมว่าอีก5้าอีกห้าวิสเนสที่เขาจะ IPO เนี่ยสป i ินออฟออกมาผมมองว่าตอนนี้ยังไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่นะครับก็ลุ้นเชิดก่อนแล้วกันนะถ้าเชดิดไปได้ดีเนี่ยก็จะทาให้ฐานของเขาอะ่ะโตขึ้นได้ง่ายนะครับ ก็ต้องยอมรับจริงว่าเชตเนี่ยมาเป็นสตอรี่ให้กับ r S ในช่วงนี้เพราะว่าเราทำการบ้านกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยสายที่เป็นสายเทคนิคอลเนี่ยเห็นจุดซื้อไปแล้วเห็นจุดซื้อในส่วนของ RS ไปแล้วแล้วก็ทากานบ้านกันไปเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าพอเป็นฟันเดเมนทัลแล้วมาปิดท้ายที่จันเอิร์มันมีเอสพอมันมีเอแบบนี้สิ่งที่เราต้องทําการบ้านต่อเราทายัางไงคะจันเอิร์ ก็ต้องคอยติดตามคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่จะดันราคาหุ้นไอซ์ไเนี่ยก็คือต้องคือตัวเนื้อแท้ธุรกิจเขานะก็ต้องติดตามว่าไอ้กำไรที่เขาจะทําได้อย่างเช่นตอนประกาศ Q4 เนี่ยมันควรต้องมันควรต้องฟื้นพีิกฟื้นกลับมาได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับเพราะว่า Q4 หละธุรกิจเขาก็พลิกฟื้นกันมาบ้างแล้วนะอย่างน้อยเนี่ย Q4 กลับมาโอเคแล้วก็ Q1 ที่กําลังที่เรากำลังอยู่เนี่ยนะธุรกิจเขาต้องกลับมาได้อย่างน้อยเนี่ยก็คือเป็นฐานที่เราจะให้แบบยันได้นิดหน่อยว่าราคาหุ้นไอซ์เนี่ยมันจะยืนได้ไมม่่่ใชบดด้ววววยยยคคาาหัังงอเีนะร อ่ะฝากไปด้วยนะคะสาหรับวิธีการทําการบ้านใครที่เป็นสายไหนจะเป็นสายเทคนิคอลสายฟันเดเมนทัลลองทําการบ้านตามดูหรือว่าใครจะเป็นสายไฮบริดก็ลองดูนะคะไปประกอบการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่ความเสี่ยงที่ผู้ชมรับได้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างสาหรับการทําการบ้านสัปดาห์นี้สําหรับตัวของ RS นะคะวันนี้ขอบคุณจันเอิร์นมากค่ะดีมากมากครับสวัสดีครับพี่จอสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ